แล้วตอนนี้คือใครเป็นคนหารายได้ที่บ้านเป็นหลักคะก็คุณแม่แล้วก็หนูด้วยค่ะบางทีหนูก็ไปร้องเพลงมาหาเงินมาช่วยแม่แบ่งเบาภาระให้แม่ค่ะคุณแม่เป็นอะไรคะคุณแม่หนูเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะแต่ว่าแม่ก็เคมีผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเคยเห็นคุณแม่ร้องไห้บ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเตยทำยังไงลูกก็เข้าไปกอดแม่แล้วก็บอกแม่ว่าแม่สู้ๆแม่มีหนูหนูจะร้องเพลงหาเงินให้เลี้ยงแม่เองแม่ไม่ต้องกังวลไม่มีคุณพ่ออยู่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูขาดอะไรไหมก็เหงาค่ะแต่ว่าก็มีความสุขดีค่ะอยู่กับแม่ทั้งๆที่คุณพ่อไม่อยู่ค่ะสำหรับใบเตยมองว่ายังไงลูกก็ไม่เป็นไรค่ะก็มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะมันต้องเข้าใจเจ็บใน